ปัญหาของยูเครนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนมันกำลังส่งผลไปไม่ใช่เฉพาะยูเครนเรื่องเศรษฐกิจเรารับรู้ได้เองครับ1ปีของสงครามยูเครนนี่สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกทรุดหนักยิ่งกว่าโควิดอีกครับโควิดมีคนตายแต่ไม่มีเสียงดังครับไอ้นี่มีเสียงดังและมีความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาขณะนี้กำลังขยายตัวเข้ามาในเอเชียผมรายงานท่านมาตลอดว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียเป็นพันธมิตรทางการทหารมีการซ้อมรบข่มขู่ไต้หวันข่มขู่ญี่ปุ่นที่ไต้หวันนั้นกลายเป็นประเด็นที่โลกจับตามองเพราะจีนพูดแล้วพูดอีกไม่รู้กี่ครั้งครับว่าจะบุกไต้หวันโดยบอกว่าอย่ามองยูเครนเป็นเรื่องไต้หวันนั้นไม่เหมือนกันนะไต้หวันนี่เป็นจังหวัดหนึ่งของจีนและเราจะใช้ความรุนแรงในการรวมโอ้โหบางทีคำพูดอย่างนี้แค่ได้ยินนี่ไม่ใช่เฉพาะคนไต้หวันนะชาวโลกก็รู้สึกเฮ้ยตกลงจะล่อกันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแปลกดีนะครับประเทศพันธมิตรจีนเวลาพูดถึงเรื่องพวกนี้แสดงอาการแสดงความรุนแรงอย่างเกาหลีเหนือก็ทั้งพูดทั้งปฏิบัติทดลองขีปนาวุธยิงข้ามทวีปวิถีไกลวิถีโค้งตกมาในทะเลเลยไปถึงญี่ปุ่นก็มีในทะเลญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปรียบเทียบกำลังอาวุธเนี่ยประสิทธิภาพของอาวุธผมว่าขอโทษนะฮะผมไม่ได้พูดถึงจีนนะเดี๋ยวจะหาว่าแหมไปโปรอเมริกาเกาหลีเหนือนี่จะมีอาวุธมากหรือถึงขนาดมีประสิทธิภาพสูงที่จะโอ้อวดได้ขนาดนั้นจนกระทั่งอเมริกากลัวเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าทำไมคุยจังไม่ทราบจีนก็เหมือนกันครับก็คุยกันว่าจะจัดการไต้หวันจนกระทั่งเกิดวิกฤตอเมริกาก็รู้สึกเฮ้ยเป็นอย่างนี้หรือแล้วเปโลซีประธานสภาผู้แทนของอเมริกาเมื่อปีที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วก็เดินทางไปที่ไต้หวันโอ้มีคนวิจารณ์ทั้งบวกทั้งลบคนที่ไม่ชอบเปโลซี่ก็บอกมายุให้เกิดสงครามอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็บอกไม่ได้มาในนามของพรรคเดโมแครตไปเองทำงานนอกหน้าที่แต่อีกส่วนหนึ่งก็วิจารณ์กลับมาอีกทางตรงข้ามแต่วันนี้มันบอกแล้วว่าใช่เว้ยนี่คือทิศทางของอเมริกาดังนั้นผมเลยต้องเอารูปไบเดนกับเจ๊ชัยผมเรียกเจ๊ชัยนะเรียกกันแบบภาษาไทยเรียกคนจีนแบบไทยๆก็ต้องอาเจ้คุณถ้าจำไม่ผิดก็ชัยชื่อหวนเนี่ยนะประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันวันนี้ปรากฏว่ามีข่าวอเมริกาส่งทหารจำนวนหนึ่งร้อยกว่าคนเข้าไปปฏิบัติการปักหลักอยู่ในไต้หวันแล้วถ้าท่านจะบอกเฮ้ยร้อยกว่าคนจะไปสู้อะไรกับจีนทหารหลายล้านเขาคงไม่ได้ไปสู้หรอกแต่ว่าผมเชื่อว่าไปเตรียมการอะไรบางอย่างมาดูข่าวสักนิดหนึ่งครับแจแปนไทม์ผมบอกกับท่านมาตลอดนะครับว่าวิกฤตจากยูเครนนี้พอขยายตัวมาถึงไต้หวันซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันมันไม่ได้อยู่แค่นี้มันเลยไปถึงหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนที่อ้างสิทธิ์กันระหว่างจีนเวียดนามฟิลิปปินส์เพราะว่าเขตแดนตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศมัน12ไมล์ทะเลเมื่อลากจากฝั่งเข้าไปมันก็ไปชนกันแต่จีนบอกอันนี้ของฉันเพราะว่าอยู่มีลักษณะทางประวัติศาสตร์อยู่ในทะเลจีนดูสิเขายังเรียกทะเลจีนใต้เลยเรียกกันมานานแล้วแสดงว่าเกาะนี้ของฉันเป็นเกาะปะการังเล็กๆครับโผล่เหนือน้ำมานิดเดียวแล้วสุดท้ายจีนก็ไม่สนใจก็จัดการถมทะเลเพราะว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนี่ก็ถมเกาะแล้วก็สร้างฐานทัพขึ้นมาแล้วก็บอกนี่คือเขตของฉันพอเป็นเขตของฉันปั๊บลาก12ไมล์ทะเลออกจากเกาะก็ไปใกล้ฝั่งเวียดนามมาสิกันนี่เห็นไหมครับซึ่งเขตเหล่านี้เดิมเป็นเขตถือว่าเป็นเขตทะเลหลวงที่ทุกคนมีสิทธิ์เคลื่อนผ่านได้เมื่อเป็นอย่างนั้นอเมริกาก็ไม่เรียกเซาท์ไชน่าแล้วครับเรียกเรียกทะเลแปซิฟิกเดี๋ยวผมจำชื่อที่เขาเวิร์ดดิ้งเป็นภาษาไทยไม่ได้นะครับแต่หมายความว่าอินโดแปซิฟิกนะครับไม่ใช่เซาท์ไชน่าแล้วครับไม่ได้เรียกอย่างนั้นแล้วต่างคนต่างไม่เรียกต่างคนก็ถือฐานะของตัวจีนก็บอกนี่เป็นดินแดนของฉันเธอมาผ่านแถวนี้ไม่ได้แล้วอเมริกาบอกเอ้ยฉันไม่เคารพก็ผ่านแล้วก็มีการซ้อมรบในพื้นที่เหล่านี้กลุ่มควอดจำได้ไหมครับมีญี่ปุ่นอเมริกาอินเดียออสเตรเลียและได้รับแนวร่วมจากกลุ่มประเทศที่ยังขัดแย้งในพื้นที่เซาท์ไชน่านี้ด้วยนะทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับวันนี้ฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนนโยบายแล้วให้อเมริกาเข้าไปตั้งฐานทัพได้วันนี้ผมจะมารายงานให้ท่านเห็นว่าข่าวที่ยืนยันแล้วนะครับว่าอเมริกาส่งทหารเข้าไปแล้วแต่ยังเป็นหน่วยเล็กๆแจ็ปแอนด์ไทม์สหรัฐขยายกำลังหน่วยทหารขนาดเล็กบนเกาะไต้หวันเพื่อส่งสัญญาณถึงจีนโอ้โหก็ขนาดเปโลซี่ไปยังหงุดหงิดขนาดนั้นทำการซ้อมรบจะพอเดือนมั้งนะฮะอกสั่นขวัญหายไต้หวันก็ต้องระวังตัวข่าวนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของแจเป็นไทม์สหรัฐขยายกำลังโดยส่งหน่วยขนาดเล็กไปถึงไต้หวันแล้วแน่นอนฮะจีนก็ต้องหงุดหงิดแล้วทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูข่าวเก็บรายละเอียดข่าวเหล่านี้ในประเทศไทยไม่มีลงผมดูแล้วนะครับ CNN ผมเอามาจาก CNN กันแล้วกันนะครับเก็บรายละเอียดจาก CNN มารายงานให้ท่านทราบแล้วท่านอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยรายงานข่าวด้านเดียวมี2ด้านครับไม่ต้องห่วง CNN สหรัฐวางแผนจะเพิ่มการฝึกทหารในกองทัพให้กับไต้หวันมากขึ้นต้องเป็นการเทรนอย่าลืมว่าทหารยิงปืนเป็นใช่ครับปืนนี่ยิงเป็นยิงจรวดยิงเครื่องไม้เครื่องมือใช้อาวุธเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนเราขับรถนี่ครับเดี๋ยวนี้รถดีๆนี่ซื้อมาแล้วไม่ใช่ว่าขับเป็นนะกุญแจก็มันต้องมีใช้ลายมือเดี๋ยวนี้ใช้คำพูดมันต้องฝึกหมดครับสหรัฐวางแผนเพิ่มการฝึกทหารในกองทัพให้ไต้หวันครับสหรัฐกำลังวางแผนที่จะเพิ่มกำลังทหารของตนบนเกาะไต้หวันให้มากขึ้นอีกเพื่อทำการฝึกอบรมให้ทหารของกองทัพไต้หวันตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจำนวนของทหารอเมริกันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีไฉอิ่งหวนเจ้าไฉอิ่งหวนได้แถลงหลังการเข้าพบของตัวแทนสสสหรัฐทั้งสองพรรคโดยบอกว่ากองทัพของทั้งสองชาติจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและวางแผน
จะขยายการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการทหารให้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นของกองกำลังทหารสหรัฐในไต้หวันเป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนให้สูงขึ้นนอกจากนั้นยังเพิ่มกิจกรรมทางการทหารในบริเวณรอบๆเกาะโอกินาวาและเกาะกวมซึ่งจีนได้ออกมาตอบโต้ทันทีโดยบอกว่าท่าทีของสหรัฐจะบ่อนทำลายสันติภาพและความสงบสุขในเอเชียแปซิฟิกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าจีนอาจจะตอบโต้เหตุการณ์ในทะเลอินโดแปซิฟิกเขาเรียกอินโดแปซิฟิกเขาไม่เรียกเซาท์ไชน่าแล้วนะครับอินโดแปซิฟิกด้วยการส่งอาวุธไปช่วยเหลือรัสเซียกับยูเครนจีนอาจจะตอบโต้เขาบอกว่าจีนอาจจะตอบโต้ในเหตุการณ์นี้โดยส่งอาวุธไปช่วยเหลือรัสเซียกรณียูเครนแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ตอบกลับว่าสหรัฐและนาโต้กำลังใส่ร้ายจีนจีนหมายความจีนจะไม่ใช้สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างในทะเลจีนนี้ไปตอบโต้ในการส่งอาวุธให้รัสเซียเขาบอกไม่ทำแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้ฟังได้แต่เชื่อยังไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นครับรัสเซียก็บอกไม่บุกไม่บุกยูเครนไม่บุกเอ๊ะทำไมมาพูดเรื่อยว่าบุกพัวบุกเลยอย่างเงี้ยวันนี้เรื่องการทหารนี่ทางดีที่สุดคือเขาก็จะยันกันยันกันแล้วก็ออกข่าวแถลงการแล้วก็ตอบโต้ปฏิเสธกันเราต้องติดตามด้วยครับไอ้นี่แหละครับที่ผมบอกว่าความขัดแย้งจากยูเครนเนี่ยมันจะมาถึงไทยมันไม่ใช่มาถึงโดยตรงมันจะมาถึงจากเหตุการณ์ไต้หวันกับจีนที่ผมพูดมาหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถจะยืนยันได้ว่าจะเกิดภายในสัปดาห์นี้เดือนนี้ปีนี้ปีหน้าแต่ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้บางทีมันอุบัติเหตุได้พวกมันเกิดเลยก็ได้ครับเวลามันสะสมทางปริมาณตึงเป๊ะถึงจุดผมเรียกว่าจุดสันดาปมันจะเกิดขึ้นทันทีดังนั้นวันจันทร์เนี่ยผมก็พยายามจะเก็บข่าวสถานการณ์โลกต่างๆที่มันใกล้กับประเทศไทยหรือมีบทเรียนที่เราจะได้ศึกษามาให้ท่านทราบเรามาดูข่าวต่อไปของ CNN นะครับที่ผมแปลให้ท่านเนี่ยในการให้สัมภาษณ์กับ CNN ตั้งแต่ปี2021ประธานาธิบดีไฉอิงหวนได้เคยพูดว่ากองกำลังของสหรัฐในไต้หวันมีจำนวนน้อยมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเองก็ระบุว่าที่ผ่านมามีนายทหารสหรัฐในไต้หวันอยู่เพียง 20-40 นายเท่านั้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วมีการจัดซ้อมรบร่วมทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันระหว่างกองกำลังป้องกันชาติจากมิชิแกนกับกองทัพไต้หวันภายหลังจากการเยือนของนางแนนซี่เปโรซีที่สร้างความเดือดดาลให้กับจีนเป็นอย่างมากตอนนี้มีกำลังของไต้หวันที่จะเข้าร่วมซ้อมรบมีเท่าไหร่ก็ยังไม่ชัดเจนนักแต่ในฤดูร้อนปีนี้จะมีการจัดซ้อมรบระหว่างสหรัฐขึ้นอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้จะมีกำลังทหารของไต้หวันเข้าร่วมซ้อมรบด้วยประมาณ 7,000 คนพันเอกแพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมอเมริกาปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเรื่องเพิ่มการฝึกอบรมให้กับกองทัพไต้หวันเพียงแต่บอกว่าสหรัฐกำลังให้ความสำคัญในเรื่องการทหารกับพันธมิตรอย่างไต้หวันที่กำลังเผชิญหน้ากับการข่มขู่ทางการทหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านอาจจะบอกว่าไอ้ตัวเลขต่างๆของอเมริกาที่ให้นี้อาจจะเป็นการผิดพลาดจริงๆอาจจะมากกว่านั้นแต่ปกปิดอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่
อย่าลืมว่าอเมริกานี่เขามีเสรีภาพทางข่าวสารสื่อเจาะได้หมดดังนั้นบางทีเราก็เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างกรณีเนี่ยบอกไม่มีเนี่ยข่าววันที่24ของใจเป็นไทยให้ท่านดูอีกทีหนึ่งยืนยันว่ามีส่งเข้าไปอีกร้อยกว่าคนในทางเชิงเทคนิคนะครับดังนั้นถ้ามันมีมากกว่านี้มันปิดไม่ได้นะครับมันปิดไม่ได้แล้วสิ่งที่ผมบอกกับท่านว่าเรื่องอย่างนี้ประมาทไม่ได้ในเรื่องการทหารเพราะจีนก็ตะหงิดเงี้ยวหงุดหงิดมากตั้งแต่เปโรซี่มาทีนึงแล้วประธานสภาคราวนี้มีข่าวเอาทหารเข้าแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้มาเป็นกองทัพแต่อย่าลืมว่ากองทัพเรือที่7ยังอยู่ในน่านน้ำทะเลแถวนั้นนะครับยังสร้างดุลกำลังอยู่จีนก็ไม่ค่อยแฮปปี้ฐานทัพที่อยู่ในเกาหลีใต้อยู่ในญี่ปุ่นก็ยังมีทหารอยู่ของอเมริกาแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าญี่ปุ่นกำลังเพิ่มงบประมาณเพื่อจะสร้างกองทัพให้แข็งแรงขึ้นที่ผมเคยรายงานท่านไปแล้วว่าเป็นการเพิ่มขึ้น3เท่ามากที่สุดที่เคยมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเพิ่มงบประมาณแล้วอยู่ๆก็เกิดข่าวนี้ขึ้นมาอีกครับเครื่องบินอเมริกาบินเฉียดกันกับจีนเครื่องบินอเมริกาก็อ้างว่าเขาอยู่ในทะเลหลวงขึ้นจากเรือกองทัพเรือของเขาอย่าลืมว่ากองทัพเรือของเขานี่มันคือฐานทัพลอยน้ำนะครับกองทัพเรือเบลเลอร์เลยนะครับไม่ใช่มีลำเดียวหลายลำแล้วก็มีเครื่องบินอยู่บนขึ้นลงบนเรือเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวของ CNN ปรากฏว่าพอขึ้นไปปั๊บข่าวใกล้กันมากครับกับข่าวที่เมื่อวันที่24กุมภาเกือบจะเรียกว่าเป็นวันเดียวกันเลยก็ได้สำหรับข่าวนะแต่เหตุการณ์มันใกล้เคียงกันมากปรากฏว่าเครื่องบินของจีนกับอเมริกานี่เบียดกันแบ่งชนิดควบขับไล่กันเลยนะครับโดยบอกว่าปีกเครื่องบินนี่ห่างกันไม่กี่ฟุตท่านก็ลองคิดดูกันแล้วกันว่าอยู่บนฟ้าเครื่องบินเจ็ตเร็วๆนี่เครื่องบินรบเนี่ยแล้วบินคู่กันไปแล้วสั่งการว่าคุณต้องออกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับดังนั้นข่าว CNN เมื่อวันที่24กุมภาอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ข่าวเรื่องทหารอเมริกาเข้าในอยู่ไต้หวัน CNN บอกว่าเครื่องบินลบเครื่องบินขับไล่ของจีนเผชิญหน้ากับเครื่องบินของกองทัพเรือสหรัฐที่มีผู้สื่อข่าว CNN อยู่บนเครื่องด้วยโอ้แม่เจ้านี่มีผู้สื่อข่าวนั่งเครื่องไปเขาด้วยฮะขณะที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้เริ่มเดือดพล่านขึ้นมาดูต่อนะครับของWall Street Journal ข่าวนี้ลงเป็นข่าวใหญ่หลายข่าวในอเมริกาเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันไม่แน่นะอาจจะเกิดแจ็คพอตอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันกำลังปริ่มเข้าไปทุกทีแล้วอย่างที่ผมรายงานให้ท่านทราบระยะ Wall Street Journal บอกว่าเครื่องบินขับไล่จีนบินประกบกับเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐเหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้สำนักข่าว ABC บอกว่าเครื่องบินขับไล่จีนบินห่างจากเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐเพียง500ฟุตเหนือทะเลจีนใต้เอาเฮ้ยแล้วทะเลกว้างๆมึงไปบินเบียดกันทำไมวะแค่500ฟุตนี่หน่อยเดียวนะบนอากาศเนี่ยเครื่องบินเร็วๆเนี่ยครับก็เพราะจีนก็ถือว่านี่เป็นที่ดินของพื้นที่ดินของฉันในน่านน้ำของฉันเพราะว่าบุกเกาะสเปนลี่ของเขาแล้วนี่อเมริกาบอกไม่ใช่อ้าวฉันก็แล่นทัพเรือของท่านไปอย่างนี้แล้วท่านลองคิดดูก็แล้วกันว่าโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าในทางนโยบายเนี่ยเขายังไม่ลบกันหรอกครับนะฮะแต่ว่าอุบัติเหตุเหล่านี้มันอาจจะเกิดได้ทั้งนั้นมาดูเดลิเมสิครับแหมเดลิเมนี่
เป็นข่าวที่เรียกว่าพาดหัวข่าวอร่อยเหาะรูปเลิฟก็เยอะนะครับเดลิเมพาดหัวบอกถึงเครื่องบินอากาศยานอเมริกันอากาศยานของสหรัฐโค้ดคำพูดเลยโค้ดคำพูดของเครื่องบินจีนที่บินอยู่นั่นบอกว่านี่คือคำแจ้งเตือนจากเครื่องบินของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเขาคงมีการพูดกันนะวิทยุอาจจะติดต่อก็ได้นี่ผมไม่รู้แต่ว่าเขาข่าวเขาเจาะมาอย่างนี้เลยว่านี่คือคำแจ้งเตือนจากเครื่องบินของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนอ้าวเหตุการณ์นี้สะท้อนบรรยากาศที่เครื่องบินรบของจีนพร้อมด้วยจรวดนำวิถีบินเข้าประกบเพื่อกดดันเครื่องบินรบของสหรัฐในการเผชิญหน้ากันเหนือทะเลจีนใต้ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างทั้งสองชาติเพิ่มสูงขึ้นก็แน่นอนแล้วครับมาดูนิวยอร์กโพสต์ต่อไปพาดหัวเดี๋ยวผมเขาเก็บรายละเอียดให้ท่านทราบนะนิวยอร์กโพสต์กองทัพจีนได้สั่งให้เครื่องบินรบของกองทัพเรือสหรัฐออกห่างจากเขตทำการบินเหนือทะเลจีนใต้อันนี้เขายังยืนยันว่านี่เป็นที่ดินของฉันนะ Fox News เอาละบอกว่าลงรูปผู้ใหญ่ทั้งสองเลยครับอันนี้ไม่เอารูปเครื่องบินรบแล้วเอารูป บุคคลยิ่งใหญ่สองท่านFox News กองทัพจีนได้ออกคำสั่งให้เครื่องบินรบสหรัฐถอยออกไปจากเขตทำการบินโดยเครื่องบินขับไล่ของจีนบินห่างจากปีกของเครื่องบินสหรัฐเพียง500ฟุตเท่านั้นเองท่านเห็นนะครับนี่คือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์โดยแจ็คพอตก็มีไม่รู้เมื่อไหร่ทันทีที่อเมริกาส่งทหารเข้าไปจีนก็เขาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสมากครับเรื่องไต้หวันนี่อเมริกาก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่าจากเหตุการณ์ยูเครนก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาเมื่อไหร่เพราะคุณก็ขู่เขาตลอดจีนบอกไม่ใช่ขู่นี่เป็นเรื่องของฉันนี่มันแผ่นดินของฉันเองก็โต้กันไปโต้กันมาหลายรอบแล้วท่านจะเห็นว่ารัฐมนตรีกลาโหมในพลออสตินนะครับก็บินมาแถวนี้หลายรอบแล้วไปฟิลิปปินส์มาไทยนะครับบินเคร่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็มาบ่อยมากแสดงให้เห็นถึงความคุกรุ่นของสถานการณ์จากยูเครนมันเริ่มเข้ามาในเอเชียซึ่งมันมีความคุกรุ่นอยู่แล้วมันเพิ่มความร้อนมากขึ้นข่าวอย่างนี้มันมีผมพยายามจะหาข่าวจากจีนขอโทษจริงๆนะครับหาเข้าไปไม่เจอไม่ว่าจะเป็นซินหัวหรือซินหัวหรือซินหางหาไม่เจอครับแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรดีอเมริกานี่ก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจีนบอกข่าวได้เหมือนกันส่วนจะเหมือนที่จีนบอกจิตวิญญาณของจีนหรือเปล่าไม่รู้ VOA ครับสำนักข่าว Voice of America เป็นของอเมริกาแต่ออกข่าวแทนคำพูดของจีนโดยเอาคำแถลงของจีนมาออกข่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นี้จีนกล่าวหาสหรัฐสั่นคลอนสันติภาพช่องแคบไต้หวันเอาแล้วเห็นไหมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจีนกล่าวหาสหรัฐว่าสร้างอันตรายต่อสันติภาพและความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันหลังจากที่เครื่องบินรบอเมริกันบินผ่านพื้นที่ทางทะเลที่เป็นจุดอ่อนไหวนี่ถ้าไม่ผมไม่บอกว่าเป็นข่าวจากของ VOA ท่านนึกว่าเป็นสำนักข่าวซินหัวเลยนะนี่คือลักษณะหนังฮอลลีวูดรายงานสองด้านแต่ว่าเราอย่างนี้เราจะไม่เห็นข่าวอย่างนี้ในของข่าวจีนแล้วอเมริกาก็อ้างอีกว่าข่าวนี้ VOA นี่เอามาจาก
รอยเตอร์อีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐและฝ่ายไต้หวันกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตน่านฟ้าสากลตามรายงานของรอยเตอร์นี่การกล่าวอ้างสิทธิกันแล้วทางปักกิ่งซึ่งยกระดับกิจกรรมทางการทหารใกล้ไต้หวันในช่วง3ปีที่ผ่านมาไม่พอใจที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการด้านกลาโหมผ่านช่องแคบไต้หวันซึ่งบางครั้งเป็นการบินในน่านฟ้าแต่ส่วนใหญ่คือการส่งเรือรบอเมริกันเข้าพื้นที่ดังกล่าวจีนประกาศว่าเส้นทางทะเลนั้นอยู่ภายใต้อธิปไตยของจีนและกล่าวด้วยว่าได้สอดส่องอย่างใกล้ชิดต่อเครื่องบิน P-8A โพไซดอนของสหรัฐที่เป็นเครื่องบินลาดตระเวนสอดแนมและใช้ในภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำได้เมื่อเครื่องบินลำดังกล่าวบินผ่านช่องแคบไต้หวันท่านอ่านไปกับผมก็ได้แต่อ่านไม่เห็นก็ฟังเสียงผมถ้าไม่เชื่อก็ไปค้นดูจาก Google ได้นะครับคำว่าเครื่องบินเขาลาดตระเวนนี่เวลากองทัพเรือเข้าไปนี่เขาก็ต้องระมัดระวังมันมีกฎเกณฑ์เขาอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังตรวจเรือดำน้ำดูนั่นดูนี่ก็มีเครื่องบินควบคู่ไปกับเรือด้วยที่อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นเหตุผลในการอ้างเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าโอ้แล้วเครื่องบินลาดตระเวนมายังไงวะก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่ออ้างสิทธิมันก็ต่างกันจีนบอกนี่อันนี้ของฉันอเมริกาบอกอันใช่อันนี้น่านน้ำสากลน่านฟ้าสากลทางการจีนกล่าวในแถลงการว่าการกระทำของฝ่ายสหรัฐจงใจแทรกแซงและสร้างความปั่นป่วนในปั่นป่วนสถานการณ์ในภูมิภาคและสร้างอันตรายต่อสันติภาพและความมั่นคงในช่องแคบไต้หวันเราขอต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นกล่าวอย่างหนักแน่นฝ่ายจีนกล่าวด้วยว่าจะปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างหนักแน่นทางด้านกองทัพเรือที่7ของกองทัพสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินลำดังกล่าวบินเข้าไปในน่านฟ้าสากลและสหรัฐจะยังคงส่งเครื่องบินเรือและดำเนินภารกิจในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงบริเวณช่องแคบไต้หวันนี่ไงการดำเนินภารกิจในช่องแคบไต้หวันที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศแสดงให้เห็นว่าสหรัฐยึดมั่นในสิทธิและเสรีภาพในการเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวของทุกประเทศนี่เป็นคำแถลงการของกองทัพเรือสหรัฐและนี่คือแปลมาจากข่าวรอยเตอร์โดยผมไม่ต้องแปล VOA เขาแปลให้ก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับนี่คือสถานการณ์จากยูเครนที่ส่งผลสะเทือนทางการสงครามสัญญาณทางการสงครามเข้ามาในเอเชียตะวันออกแล้วนะครับก็จะมีอะไรหรือยังไม่มีอะไรเรายังบอกไม่ได้แต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ